ละครสั้น FC เรื่องฉันรักหัวเขาฟังไม่ผิดหรอกค่ะฉันรักหัวเขาฉันชื่อสายรุ้งและนี่คือผู้ชายที่ฉันหมายปองเอาไว้รุ่นพี่สุดหล่อประวัติเขาดีมากเป็นคนเรียบร้อยเรียนดีที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงมากนี่แหละสิ่งที่พ่อแม่ของฉันต้องการคนที่มีมันสมองระดับหัวกะทิของโรงเรียนแถมสุขภาพดีสมองไม่มีไขมันอุดตันเป็นใช้ได้ที่สุดและแล้วฉันก็ขอเขาเป็นแฟนเขาตอบตกลงในทันทีลืมแนะนำตัวไปเลยเขาคนนี้ชื่อว่าพลอยตอนนี้เป็นแฟนของฉันแล้วหลังจากที่เป็นแฟนของฉันเขาก็ต้องเข้าหลักสูตรที่ฉันเตรียมไว้ให้เขาเวลาว่างฉันจะชวนเขาไปอ่านหนังสือเพื่อไม่ให้สมองของเขานั้นฝ่อเขาเรียนรู้ได้เร็วมากฉันว่าสมองของเขาเลิศที่สุดวันหยุดเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนรักปกติทั่วไปที่คนอื่นเขานิยมทำกันเธอชอบอะไรบอกฉันได้นะสายลุงฉันจะทำให้เธอทุกอย่างฉันชอบอะไรนั่นหรอฉันชอบอ่านหนังสือฉันชอบกินอาหารที่มีประโยชน์ฉันชอบเที่ยวสมองจะได้ปลอดโปร่งแค่นี้เองเหรอมีอีกหรือเปล่าถ้ามีแล้วฉันจะบอกนะตอนนี้คิดไม่ออกนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันฉันชอบที่จะสัมผัสหัวของเขาหัวเขานั้นหอมมากไม่รู้เพราะจากยาสับผมหรือมันสมองของเขากันแน่สดชื่นจังฉันว่าสิ่งที่เธอชอบอีกอย่างนั่นก็คือเธอชอบหัวฉันใช่ไหมเห็นเธอดมเห็นเธอมองอยู่บ่อยๆฉันยกให้เธอเอาไหมจริงเหรอเธอยกให้ฉันจริงๆเหรอขอบใจมากเลยนะกินเลยมื้อนี้ฉันเลี้ยงดูสิของมีประโยชน์ทั้งนั้นกินไปสมองดีแน่นอนตั้งแต่คบกับเธอมาเธอพาฉันกินแต่ของที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นซูชิผักเนื้อหมูไม่เห็นมีของทอดของมันของเสียสุขภาพเลยสักอย่างมันก็ดีนะใช่สิเพราะว่าเธอเป็นแฟนของฉันฉันจะต้องบำรุงเธอให้ดีที่สุดจำเอาไว้พอฉันบอกพ่อกับแม่ว่าฉันมีแฟนแล้วพ่อกับแม่ตื่นเต้นมากเพราะท่านรอมาตลอดแฟนคนที่แล้วของฉันพ่อกับแม่บ่นใหญ่ว่าเลือกคนไม่ดีสมองตวงไขมันอุดตันสุขภาพแย่ท่านก็เลยบอกว่าคนนี้ฉันต้องดูแลดีๆหน่อยเสร็จแล้วไปกินไอติมนะวานิลา2ลูกครับได้จ้าสุดหล่อโอ้โหออร่าพุ่งเลยนะจ๊ะพ่อหนุ่มกินของหวานหรอมันไม่ดีกับสุขภาพนะขอกินหน่อยฉันอยากของหวานมากเลยตอนนี้ไม่ได้กินมาเป็นเดือนแล้วมั้งเธอเอาหรือเปล่าล่ะไม่อ่ะฉันกลัวอ้วนกินแล้วสุขภาพไม่ดีน้ำตาลมันจะสูงนะอย่างนั้นหรอกหรอเธอนี่น่าจะไปเป็นนักโภชนาการนะถ้าควบคุมอาหารขนาดนี้อ่ะได้มาแล้วกินหน่อยสิไม่ไหนใครบอกว่าไม่กันนะจริงๆแล้วฉันจะบอกความลับของฉันให้ฉันชอบกินไอศกรีมมากเลยของทอดของมันของอ้วนฉันชอบทุกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งฉ
ันก็กินแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรหรอบอกฉันได้ไหมเป็นความลับหรือเปล่าก็ไม่เป็นหรอกแต่ยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาฉันจะบอกเองนะเข้าใจไหมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะตกหลุมรักเขาอย่างจริงจังพลอยแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปเฮ้ยฉันไปส่งเธอที่บ้านได้ไหมบ้านเธออยู่แค่ตรงนี้เองแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคือว่าอย่าดีกว่าส่งแค่ตรงนี้ก็พอเดี๋ยวพ่อกับแม่มาเจอฉันกลัวพ่อกับแม่ดุน่ะอย่าไปเลยไม่เป็นไรฉันจะบอกท่านเองว่าฉันกับเธอคบกันแล้วไม่มีอะไรเสียหายทำใจลำบากจังจริงๆแล้วฉันกลัวพ่อแม่จะชอบไหนมากกว่าฉันว่าอีกนิดเดียวก็พอนะอย่าไปในบ้านพ่อคะแม่คะนี่แฟนหนูค่ะแม่พ่อพลอยนี่พ่อกับแม่เราเองนี่แฟนลูกเหรอหล่อใช้ได้เลยนะท่าทางจะหัวดีด้วยใช่ไหมพ่อหนุ่มครับสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเป็นนักกีฬาประมาณนั้นแหละครับคุณพ่อคุณแม่สุดยอดตาถึงมากเลยสายลุงพาเข้าบ้านสิมัวยืนรออะไรอยู่ล่ะเข้าบ้านเลยสายลุงหนูคิดว่าวันนี้พลอยเขาไม่สะดวกนะคะพ่อกับแม่ใช่ไหมพลอยพลอยบอกว่าจะไปกินข้าวกับพ่อกับแม่พลอยไม่ใช่เหรอฉันว่าพลอยรีบไปดีกว่านะไปสิพลอยแต่ว่าฉันไว้เจอกันพรุ่งนี้นะพลอยพ่อกับแม่คะเข้าบ้านเถอะค่ะอะไรของเธอเนี่ยเธอรังเกียจฉันขนาดนี้เลยเหรอไปเจอกันพรุ่งนี้นะพลอยกลับบ้านดีๆล่ะไว้ถึงบ้านจะโทรหานะเข้าใจไหมรักนะเฮ้ยได้ยินคำนี้ค่อยโล่งหน่อยแล้วทำไมเธอไม่ชวนเราเข้าบ้านแล้วทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นไม่รอดแล้วไหมล่ะนี่สินะอนุภาพแห่งความรักเข้าบ้านเถอะค่ะพ่อกับแม่พ่อว่าหนูแปลกไปนะผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของครอบครัวเราทำไมหนูต้องปล่อยไปง่ายๆด้วยล่ะช่วงนี้หนูว่าเขาสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะพ่อแม่เขาไปตรวจสุขภาพมานะคะคือสมองฝ่อแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะอย่าเพิ่งเอามาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นตับแข็งเนื้องอกในสมองเพิ่มด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอหนูเช็คก่อนนะคะอย่างนั้นหรอกเหรอฮ้อเสียดายยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆพ่อเตรียมอาหารสูตรพิเศษไว้ให้เลยนะวันนี้อะไรคะพ่อดูสิลูกเนื้อสดๆพ่อเลือกมาอย่างดีเลยนะคนที่พ่อเลือกมาสุดยอดระดับศาสดาจารย์เลยนะพ่อตามมาตั้งหลายเดือนเลี้ยงข้าวหมดไปไม่รู้กี่มื้อแล้วเนี่ยวันนี้เราได้ฉลองกันแล้วพ่อจะให้ลูกเปิดคนแรกเลยนะสมองสดๆกินเลยลูกค่ะพ่อถ้าคนที่ลูกหามาไม่ดีขนาดนี้ก็ปล่อยไปเถอะลูกอย่าเสียเวลาเลยเข้าใจไหมค่ะพ่อใช่แล้วครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวซอมบี้พ่อของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิจัยเกี่ยวกับซอมบี้บังเอิญที่สุดที่ครอบครัวของเราต้องมาเป็นซอมบี้ซะเองเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ให้ใครรู้ว่าพวกเราคือซอมบี้พ่อแม่ฉันทุกคนมีหน้าที่หาอาหารเพ
ื่อจะมาแบ่งปันกันเสมอเราอยู่กันมาปีกว่าแล้วโดยไม่มีใครจับได้เพราะเนื้อที่ได้มาเรากินหมดทุกอย่างถึงฉันจะเป็นซอมบี้แต่ฉันก็มีหัวใจฉันตกหลุมรักเขาให้แล้วถึงฉันจะชอบหัวเขาขนาดไหนชอบในรสชาติมันสมองแค่ไหนแต่ฉันก็คงจะกินเขาไม่ลงเพราะว่าฉันรักเขาพลอยฉันรักเธอนะฉันจะไม่กินเธอฉันสัญญา